ก็สวัสดีชาวไวโอมาเนียทุกคนนะครับก็จากที่ทุกคนได้โหวตกันว่าอยากจะให้แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ NFC กับไวโอในรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวไวโอที่มีฟังก์ชันนี้คือไวโอ Duo 11แล้วก็แท็บ20นะครับที่มีฟังก์ชันตัวนี้อยู่นะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งาน NFC เนี่ยก็ตอนนี้รองรับอยู่2แบบนะครับในการส่งเสียงเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเจ้าตัวลำโพงตัวนี้นะครับหรือว่าหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นอีกตอนนึงก็คือการส่งตัวเว็บไซต์จากโทรศัพท์ Xperia นะครับเข้าหรือว่าจะรับจากไวโอเข้าไปยังโทรศัพท์นะครับซึ่งขอทำเป็น2ตอนละกันนะครับจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของ NFC นะครับก็จะเป็นการทำงานนะครับของการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นนะครับจากเดิมที่เราเคยใช้อย่างพวกบลูทูธหรือว่าไวเลสนะครับก็จำเป็นที่จะต้องทำการตั้งค่าต่างๆก่อนการจับคู่ก่อนแพริ่งอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะใช้งานได้แต่ NFC จะมีข้อดีตรงที่เราเปิดตัวสัญญาณนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์มาแตะกันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวลำโพงนะครับนี่ครับถ้าเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะมีเป็นตัวโลโก้ตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ NFC นะครับหรืออย่างที่ตัวของ WiO เองนะครับถ้าเราดูจากทางด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีตัวโลโก้อยู่นะครับเป็นตัว NFC ตัวนี้นะครับก็รองรับการใช้งาน NFC นะครับเวลาที่เราแตะอุปกรณ์ก็เอาอุปกรณ์ที่มีโลโก้มาแตะกันนะครับบริเวณที่เป็นโลโก้เลยก็จะสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งก่อนที่จะใช้งานได้นั้นเนี่ยจะต้องทำการเปิดใช้งานก่อนนะครับสำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC ในตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเมนูนะครับเราเปิดเมนูทางด้านขวาหรือว่าชาร์จเมนูขึ้นมาครับแล้วก็กดที่ Setting ครับจากนั้นเรากดที่ข้างล่างครับ Change PC Setting ครับแล้วก็เข้าที่ wireless นะครับเวลาที่เราเข้ามาที่ wireless ก็สามารถเปิดปิด Wi-Fi Bluetooth อื่นๆได้นะครับ NFC จะอยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งค่ามาตรฐานที่โรงงานตั้งมาเนี่ยจะเป็น off ก็ให้ทำการเลื่อนเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับก็พร้อมใช้งาน NFC ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าหลังจากที่เราเปิดแล้วจะสามารถใช้งาน NFC ได้อย่างไรนะครับครับสำหรับการเริ่มใช้งานอุปกรณ์ NFC นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีโลโก้ตัวนี้ NFC นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับที่ตัวของอุปกรณ์นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นเหมือนกับตัวสวิตช์ให้เลื่อนดูนะครับว่านี่นะครับ NFC on off นะครับปรับไปที่โหมด NFC หรือว่าปรับมาที่โหมดปกตินะครับถ้าต้องการใช้ NFC ก็เลื่อนไปที่ NFC แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานได้โดยนำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปแตะในบริเวณที่มีสัญญาณตัวนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราทำการเปิดใช้งาน NFC กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูนะครับผมจะใช้โปรแกรม View Music ในการเปิดเพลงนะครับแล้วก็ส่งเสียงเพลงเข้ามาที่ลำโพงตัวนี้นะครับก็เริ่มเปิดเพลงนะครับตอนนี้เสียงเพลงก็จะอยู่ที่ไวโอนะครับเราก็ฟังได้ตามปกติแต่ถ้าต้องการส่งเพลงมาที่เจ้าตัวลำโพงตัวนี้นะครับเราก็แค่ทำการพลิกตัวเครื่องนะครับมายังบริเวณที่เป็นรูป NFC ครับแล้วก็เอาลำโพงตัวนี้นะครับมาแตะกันนะครับบริเวณหน้าจอนะครับก็จะมีตัวคำสั่งขึ้นมานะครับว่าให้ทำการเชื่อมต่อครับเราก็กดไปที่ตัวคำสั่งตัวนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับเสียงเพลงก็จะถูกโอนจากตัวเครื่องนะครับเข้ามาอย่างเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับในช่วงแรกที่มีการส่งเพลงอาจจะยังมีเสียงกึกกักบ้างนะครับพอต่อเรียบร้อยนะครับเสียงเพลงที่อยู่ที่ลำโพงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มลดได้ตามปกติแค่นี้เองครับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น NFC นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับ